ลูกชายเปิดน้ำดื่มในร้านแม่นาซีโดนพนักงานสั่งปรับ10เท่าก่อนทำกลับนิ่มๆแห่ยกนิ้วชื่นชมไหวพริบดีข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูที่เว็บไซต์ต่างประเทศค่ะมีรายงานเหตุการณ์ที่กำลังเป็นประเด็นบนโลกออนไลน์นะคะเมื่อลูกเปิดน้ำดื่มในซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนจ่ายเงินค่ะแต่พนักงานกลับสั่งปรับ10เท่ามองว่าคือการขโมยแม่นาซีไม่ยอมนะคะยกเหตุผลแก้เกมชัดเจนจนคนแห่ยกนิ้วชื่นชมในไหวพริบสุดฉลาดค่ะโดยเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศจีนค่ะเมื่อคุณแม่พาลูกไปซูเปอร์มาร์เก็ตตามปกตินะคะแต่ลูกชายเกิดหิวน้ำค่ะแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรจึงเปิดขวดน้ำให้ลูกดื่มก่อนจ่ายเงินเพราะคิดว่ายังไงพนักงานก็คิดเงินได้อยู่แล้วแต่พอถึงเวลาคิดเงินนะคะปรากฏว่าพนักงานแคชเชียร์บอกว่าตามกฎของซูเปอร์มาร์เก็ตการดื่มน้ำโดยไม่จ่ายเงินก่อนเรียกว่าขโมยต้องจ่ายค่าชดเชยเป็น10เท่าของมูลค่าสินค้าเมื่อได้ยินดังนั้นนะคะแม่รีบขอโทษพนักงานสำหรับพฤติกรรมของลูกและบอกว่าแม้ว่าลูกของเธอจะดื่มน้ำไปครึ่งขวดก่อนแต่เธอก็ไม่ได้ออกจากร้านและไม่ได้มีเจตนาจะหนีอย่างที่ถูกกล่าวหาดังนั้นไม่สามารถถือเป็นการขโมยได้นะคะขณะที่ทางด้านพนักงานแคชเชียร์ยังคงไม่เห็นด้วยค่ะยืนยันให้เธอจ่ายค่าชดเชย10เท่าอยู่ดีหลังจากนั้นผู้เป็นแม่ก็เริ่มถามกลับว่ามีพื้นฐานทางกฎหมายข้อไหนรองรับหรือไม่พร้อมกับหยิบโทรศัพท์ออกมาบันทึกและขอให้พนักงานกล่าวข้อกฎหมายนี้อีกครั้งเพื่อที่เธอจะได้ร้องเรียนเรื่องนี้ในหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านพนักงานแคชเชียร์ไปไม่เป็นเลยทีเดียวนะคะตอบกลับไม่ถูกค่ะผู้เป็นแม่จึงจ่ายเงินแล้วจากไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าเรื่องจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ตามแต่ก็ถือว่าวิธีการแก้ปัญหาของคุณแม่คนนี้ฉลาดมากเลยเธอสามารถลดการโต้เถียงที่ยาวนานบางครั้งอาจนำไปสู่การทะเลาะกันใหญ่โตก็เป็นได้ค่ะที่สำคัญคือต้องรู้จักควบคุมอารมณ์เมื่อเจอสถานการณ์เช่นนี้นะคะนอกจากจะเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้องให้ความรู้แก่เด็กๆสอนเรื่องการชำระเงินเมื่อซื้อสินค้าแล้วยังต้องใช้เหตุผลเพื่ออธิบายช่วยปกป้องเกียรติรักษาความภาคภูมิใจในตนเองของลูกเมื่อถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยด้วยค่ะทั้งนี้การสื่อสารที่ดีเป็นบทเรียนที่จำเป็นเราไม่สามารถเป็นคนที่ยอมแพ้ตลอดเวลาและไม่สามารถเป็นคนที่พยายามจะเอาชนะอยู่เสมอได้นะคะแต่ต้องรู้จักวิธีจัดการกับสิ่งต่างๆอย่างยืดหยุ่นด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ